สีมังกรนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์ที่9มกราคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่15มกราคมเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดาวทัพลัคนาอยู่ถึง3ดวงจริงๆอาทิตย์เข้ามาช่วงปลายสัปดาห์นะแต่ว่าดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์แล้วก็ดาวศุกร์นะทับลัคนาราศีมังกรอยู่ดาวศุกร์ได้เทวีโชคดาวศุกร์มาจากเรือนการงานนั่นหมายความว่าแวดล้อมชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรนั้นจะได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆในสัปดาห์หน้าเป็นการเริ่มต้นต่างๆที่ดีวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัส4วันนี้เป็น4วันที่คุณเองมีความรู้สึกแฮปปี้ได้เปิดตัวเองไปเจอกับสิ่งใหม่ๆแล้วก็ดาวพฤหัสที่โยกหน้าลัคนาราศีอยู่นั้นโยกกับดาวอาทิตย์ที่จะขยับย้ายมาทับลัคนาราศีมังกรพฤหัสโยกอาทิตย์อาทิตย์เป็นมิตรกับครูก็หมายถึงพฤหัสแหละครับผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนดีติดต่อทำธุระปะปังอะไรก็ตามมักจะได้รับความสำเร็จจากการผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่วันอังคารนะครับจะมีโชคดีในเรื่องเงินเรื่องทองนะครับวันพุธและวันพฤหัสก็เป็น2วันที่คุณเองนั้นจะแฮปปี้มีความสุขมีความสบายใจนะครับวันศุกร์จะมีเรื่องจุกจิกหงุดหงิดเกี่ยวกับเรื่องความรักเล็กน้อยมันมีความรู้สึกกังวลไม่สบายใจคิดไปเองอะไรอย่างนี้เข้ามาทำให้บางทีก็จะทำให้อื่นๆอยู่เหมือนกันนะครับวันศุกร์เสาร์นะครับเป็นวันที่ดีเป็นวันแห่งการติดต่อธุระปะปังใดๆก็จะได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดีวันอาทิตย์ก็จะเป็นวันที่คุณจะแพลนงานต่อไปในสัปดาห์ถัดไปในเรื่องของการงานนะครับนอกจากจะได้รับความสำเร็จดีแล้วดาวพุธโคจรเป็นวินาศและพุธเป็นประสิ่งที่ต้องระวังสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรคือเรื่องของคำพูดดาวพุธคือการสื่อสารดาวพุธคือปากฉะนั้นการเจรจาใดๆก็ตามต้องพยายามคิดเยอะๆนะครับการสื่อสารอะไรที่เป็นเรื่องของข้อความก็ต้องพยายามคิดเยอะๆว่าอะไรเราควรจะสื่อสารไปแบบไหนนะครับนี่คือสิ่งที่เตือนเอาไว้เพราะว่าดาวพุธเป็นวินาศเดี๋ยวบางทีพูดพร่องๆออกไปแล้วคนฟังก็อาจจะมีความรู้สึกหงุดหงิดใจอยู่เหมือนกันอย่างไรก็ดีนะครับในเรื่องของการเงินเป็นสัปดาห์แห่งความโชคดีในเรื่องการเงินมีโอกาสจะได้เงินพิเศษหรือมีโชคดีต่างๆในเรื่องการเงินเข้ามาเป็นสัปดาห์แห่งความโชคดีในเรื่องของการเงินแล้วก็ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมังกรนั้นนะครับการเงินต่างๆของคุณดูเหมือนกับคุณจะบริหารเรื่องเงินทองๆได้ดียิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของความรักนะครับต้องบอกว่าดาวทัพลัคนาของคุณ3ดวงก็เล็งไปยังเรือนความรักด้วยชาวลัคนาราศีมังกรนั้นดวงมันสลับจับเปลี่ยนกันไปเสมอเลยในเรื่องความรักเดี๋ยวก็อารมณ์ดีเดี๋ยวก็หงุดหงิดเหตุผลเพราะว่าความรักมันยังไม่ค่อยแน่นอนอย่างที่เราอยากจะให้มันเป็นดาวศุกร์ไปอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ใครที่มีคนคบหาอยู่หรือคุยอยู่นั้นคนรักหรือคู่หรือว่าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยก็แสดงออกแปลกๆบางทีก็ใส่ใจเราบางทีก็ไม่ใส่ใจเราเหตุผลของดาวศุกร์และดาวเสาร์ที่โคจรร่วมกันตรงนี้จะส่งผลให้เราหงุดหงิดใจอยู่ไม่น้อยส่วนคนที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วต้องบอกว่าเรามีความรู้สึกว่าคนรักกับเรานั้นให้เวลากันน้อยไปครับเหตุผลเพราะว่าสุขที่มันร่วมกับเสาเนี่ยมันเป็นคู่เสี้ยนศัตรูบางคนที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วมีการสื่อสารกันน้อยมากคู่ครองไปเอาใจใส่ในเรื่องของงานซะมากกว่าบางทีเราจะพูดจะคุยจะสื่อสารอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไปอย่างใจที่ต้องการ
สำหรับคนที่ยังโสดนั้นผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าดาวศุกร์ที่ทับลักอยู่นั้นให้มองอะไรกว้างๆนะครับอย่าไปปักหลักปักใจอยู่กับใครคนหนึ่งเพราะว่าศุกร์ไปร่วมกับเสาร์บางทีแล้วถ้าเกิดเราไปปักใจกับใครคนใดคนหนึ่งมันทำให้เราจุกจิกใจหรือหงุดหงิดได้ง่ายเหมือนกันนะครับสีที่ถูกโฉลกกับชาวลัคนาราศีมังกรในสัปดาห์หน้านะครับได้แก่สีเหลืองสีส้มสีแสดและสีโอโรสสีเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสีของกระเป๋าสะพายกระเป๋าสตางค์นะครับหรือแม้แต่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายล้วนแล้วแต่นำมาซึ่งโชคดีทั้งสิ้นขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านโชคดีช่องทางในการติดต่อขอใช้บริการศาสตร์ต่างๆจากสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทอง LINE Official ID @masterming6666 อย่าลืมนะครับมีแอดด้วยนะครับขอให้สุขเฮงรวยทุกท่านสวัสดีครับ